วันนี้นะคะอาจารย์รักเด็กๆนะคะจะมีเคล็ดลับเล็กๆนะคะมาฝากให้กับแฟนเพจของอาจารย์รักทุกคนนะคะคือบางครั้งเนี่ยช่วงเนี้ยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานบ้างนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินมันไหลไม่คล่องนะคะทำอย่างไรล่ะที่จะให้ปัญหาเหล่านี้คลี่คลายได้นะคะทีนี้ก็เลยจัดมาให้คนแต่ละวันเลยว่าคนแต่ละวันเนี่ยหากมีปัญหาในช่วงนี้นะจะทำอย่างไรบ้างนะคะเราเริ่มวันอาทิตย์เลยค่ะคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยนะนอกจากว่าคุณเนี่ยในดาวอาทิตย์มันเป็นธาตุไฟเพราะนั้นคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยครูขอนิดนึงนะคะว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ขอให้มันมีแสงสว่างบางครั้งเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอย่างโดยเฉพาะพวกที่เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยนะคะในบ้านเนี่ยแสงสว่างไม่พออาจจะมืดนิดนึงเพราะนั้นคุณอาจจะหาโคมไฟมาตั้งเอาไว้นะคะเปิดไฟนะคะเพราะแสงสว่างเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดพลังนะคะให้คุณมีความกระตือรือร้นให้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะโอเคเลยนะคะที่จะทำให้มีเรื่องของการเงินการงานนะคะให้มันมีความเจริญก้าวหน้าให้งานมันปังเข้ามางานปังเงินมาแน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่เกิดอาทิตย์อย่าอยู่ในที่มืดนะขอให้มีความสว่างไสวให้กับตัวเองบ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ต่อมานะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยต้องบอกนิดนึงนะคะว่าเนื่องจากวันจันทร์เนี่ยมันเป็นธาตุดินอ่อนนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีอารมณ์ของความอ่อนไหวนะในอารมณ์บางครั้งไอ้ความอ่อนไหวเนี่ยมันทำให้อุปสรรคปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นได้นะคะหรือการใช้จ่ายเงินตามประเภทเขาเรียกว่าใช้จ่ายตามอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยครูอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าอุปสรรคของคนที่เกิดวันจันทร์หนึ่งอะไรรู้ป่ะการรับประทานอาหารที่เป็นสัตว์ปีกไม่ว่าจะเป็นเนื้อนกกระจอกเทศไก่ย่างนะคะส้มตำไก่ย่างในพวกนี้นะคะเป็ดวันนั้นคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรที่จะงดรับประทานอาหารที่เป็นสัตว์ปีกแล้วคุณควรที่จะมีเขาเรียกว่าดอกไม้ที่เป็นสีขาวหรือสีเหลืองเน้นนิดนึงนะคะขอให้มันมีกลิ่นหอมจะเป็นกุหลาบขาวก็ได้กุหลาบเหลืองก็ได้ดอกเบญจมาศดอกมะลินะคะวางเอาไว้นะคะนะอาจจะเป็นวางไว้ในบริเวณที่เราอยู่นะคะในโต๊ะทำงานในห้องนอนตรงนี้ก็จะสามารถเสริมในเรื่องของเขาเรียกว่าการเงินการงานให้คุณได้อย่างดีนะคะมันจะช่วยปรับอารมณ์ของคุณทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นนะคะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการเสริมดวงเราจะมาต่อกันคนที่เกิดวันอังคารค่ะนะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารจึงจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะหรือไปยินรับลมบ้างอย่าไปอยู่กับแอร์อย่างเดียวนะอาจจะปิดแอร์เปิดพัดลมให้มันมีการให้มันมีลมที่มันพัดไปพัดมาให้กับเรานะคะบางคนเนี่ยอาจจะช่วงนี้ติดขัดปัญหาเรื่องงานติดขัดปัญหาเรื่องเงินนะคะเช้าหรือช่วงเย็นอาจจะไปยิมกลางแจ้งนะคะไปออกกำลังกายก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าจะทำให้เป็นการเสริมสร้างพลังให้ตัวเองได้ดีเลยนะคะแล้วก็มันจะช่วยให้ในเรื่องของการเงินและการงานดีขึ้นนะคะนี้เราจะมาถึงอีกอันนึงก็คือคนที่เกิดวันพุธนะคะแล้ววันพุธเนี่ยบอกว่าพุธเนี่ยเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเพราะนั้นช่วงนี้หากเรารู้สึกว่างานมันเหนื่อยเงินมันไม่เข้าเป๋ามันนิ่งมันไม่ไหลลื่นเลยนะคะแนะนำนิดค่ะครูอยากให้พวกเราเนี่ยนะคะคนที่เกิดวันพุธที่ประสบปัญหานี้นะคุณจะต้องเดินไปที่ที่มีคนอยู่เยอะๆนะเช่นห้างสรรพสินค้าก็ได้ถนนคนเดินก็ได้ตลาดน้ำตลาดสดแต่ไม่ให้เดินเฉยๆนะคะลักษณะการเดินเนี่ยควรมีการพูดคุยนะหรือลักษณะการซื้อของเนี่ยนะคะอยากซื้อของโดยไม่ต่อให้มีการต่อรองในเรื่องของการซื้อของด้วยนะคะนะมีในเรื่องของการพูดคุยเพราะว่ามันจะทำให้เงินในกระเป๋าเนี่ยมันมีการขยับนะพูดคือการติดต่อสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หากมีการติดต่อตรงนี้เงินมันจะได้ไหลคล่องได้ด้วยเช่นกันนะคะนะแล้วหากคุณเจอผลไม้นะคะที่เป็นลูกกลมๆก็ดีนะคะนะลูกกลมๆก็ดีเช่นสาลี่แอปเปิ้ลพวกนี้นะคะ
ควรซื้อมานะคะซื้อมาถวายพระเป็นหิ้งพระเอามากินหรืออาจจะไปทำบุญก็ได้นะคะเพราะผลไม้ที่มีลักษณะเป็นผลกลมจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการเงินและโชคลาภให้กับคุณนะคะผลไม้กลมเนี่ยใครที่มีปัญหาติดขัดอยู่นะคะปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆคลี่คลายไปนะคะทีนี้คนที่เกิดวันพฤหัสล่ะหากเงินสะพัดนะคะงานติดขัดนะคะเงินไม่มาตามนัดล่ะนัดแล้วนัดอีกก็มีการเลื่อนเนี่ยลองเสริมดวงด้วยการบริจาคนะคะในเรื่องของทุนการศึกษาให้กับเด็กหรืออาจจะเรียกว่าบริจาคอุปกรณ์ต่างๆสมุดเครื่องเขียนโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคะดินสอดำนะคะหรือปากกาลูกลื่นที่มีลักษณะที่เป็นสีเข้มนะเพราะดินสอหรือปากกาที่มีลักษณะสีเข้มเนี่ยลูกลื่นด้วยถ้าเป็นลูกลื่นนะคะคือเป็นลูกลื่นที่ลบไม่ได้นะบอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของความหนักแน่นความมั่นคงนะคะเพราะนั้นจะทำอะไรการเงินเราจะได้มั่นคงขึ้นการงานก็มั่นคงขึ้นอุปสรรคต่างๆที่มีนะคะมันจะได้หมดไปนะเพราะสองอันนี้มันจะบ่งบอกถึงความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์ซึ่งจะทำให้เราสามารถเขาเรียกว่ามีแนวคิดนะมีทัศนคติที่ดีมีการวางแผนที่ดีรอบคอบทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ววันศุกร์นี่ต้องบอกอย่างนะคะว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเราอาจจะมองเขาชิวๆนะแต่จริงๆแล้วไม่เลยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมักจะมีความเครียดลึกๆแต่ไม่แสดงออกนะคะเพราะฉะนั้นหากช่วงนี้คุณเจอกับอุปสรรคการงานก็ดีคุณเจอกับอุปสรรคการเงินก็ดีช่วงนี้คนที่เกิดวันศุกร์คุณจะต้องหาทางพักผ่อนบ้างนะคะอาจจะดูหนังนะดูหนังประเภทที่เขาเรียกว่ามีความสุขนะคะนะไม่ใช่หนังที่แบบโศกเศร้าเข้าน้ำตาอะไรไม่เอานะคะเป็นหนังที่มีความอบอุ่นมีความสุขนะมีเวลาไปนั่งรับประทานอาหารที่ริมแม่น้ำที่มีน้ำไหลผ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่คุณสามารถที่จะผ่อนคลายตัวเองแล้วมันเป็นการเสริมดวงให้ได้ด้วยนะคะให้อาหารปลาไปบ้างกินข้าวไปบ้างนะคะนะเดินเล่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะหรือในสวนเนี้ยพวกนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการเสริมดวงให้คุณได้อย่างดีเลยนะคะนะแล้วก็นิดนึงนะคะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยครูขอนิดนึงห้องนอนขอให้มีกลิ่นหอมๆนะคุณอาจจะไม่ได้ฉีดน้ำหอมให้ตัวเองแต่พอเปิดแอร์เสร็จอาจจะฉีดน้ำหอมในอากาศให้ห้องนอนเราเนี่ยมีกลิ่นของความสดชื่นให้ขึ้นมานะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นอันนึงที่ดึงดูดในเรื่องเงินแล้วช่วงนี้นะคะมีปัญหาเนี่ยใช้สีชมพูคุณอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีชมพูแต่ขอให้มีข้าวของที่เป็นสีชมพูเนี่ยติดตัวไว้ตลอดนะคะสีชมพูจะดึงดูดเงินทองให้กับคุณสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะตอนนี้หากชีวิตที่มีอุปสรรคติดขัดเรื่องเงินทองการเงินไหลไม่คล่องไอ้ที่นัดไว้มันมาช้ามันเกิดความล้าช้านะคะช่วงนี้บอกว่าให้เสริมดวงด้วยการพกร่มนะคะคุณจะพกร่มติดตัวก็ได้เอาร่มไว้ที่ทำงานก็ได้หรือไว้ในรถก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงได้อย่างหนึ่งและเครื่องประดับเนี่ยนะคะครูขอเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีฟ้านะเช่นหินที่เป็นสควอยต่างๆนะคะหรืออาจจะใช้พวกโรสควอยก็ได้หินสีชมพูนะคะเพราะนั้นมันจะเป็นในเรื่องของการเงินให้คุณนะคะแล้วยังช่วยในเรื่องของการได้รับการอุปถัมภ์ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ในเรื่องของการทำบุญเนี่ยช่วงนี้นะคะเราอาจจะเขาเรียกว่าใช้น้ำยาทำบุญด้วยน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาล้างห้องน้ำต่างๆหรือการสร้างเมนก็ดีนะคะการสร้างถาวรวัตถุต่างๆก็ดีนะคะการช่วยเหลือคนยากไร้คนแก่นะคะคนถูกทอดทิ้งอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเสริมดวงให้คนที่เกิดวันเสาร์ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่ครูดำมาบอกนะคะเวลาติดขัดคนวันไหนติดขัดอะไรให้ทำแบบนี้นะคะแล้วลองทำดูนะทำดูแค่ประมาณแค่สัก3ครั้ง4ครั้งแล้วคุณจะเห็นผลว่าไอ้สิ่งที่มันติดขัดอยู่ต่างๆเนี่ยมันจะค่อยข้างคลี่คลายขึ้นนะคะแต่อย่าลืมนะทุกครั้งที่ทำบุญคุณจะต้องอุทิศบุญคุณต้องกรวดน้ำนะคะให้ทั้งเทวดาประจำตัวให้ทั้งเจ้ากรรมนายเวรของคุณด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วพบกับอาจารย์รักอีกครั้งหนึ่งนะคะในเทคนิคเคล็ดลับดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ